สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับยุรีที่ช่องยาไปยองชาแนลวันนี้นะคะยุรีก็จะพาทุกคนมาทำตำแซลมอนนี่เลยเราจะเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำกันเลยค่ะโอเคมาอุปกรณ์เราก็จะมีนี่เลยค่ะมีมะเขือเทศแล้วก็มะเขือเปราะด้วยนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวมะนาวมะละกอแล้วก็ผักที่เราจะกินกับตำแซลมอนเรานะคะแล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือแซลมอนเราค่ะมาค่ะเริ่มตำกันเลยเผ็ดๆเลยเนาะถั่วฝักยาวใส่เลยนะคะมะเขือเทศทุกคนใส่เลยมะเขือเปราะโอเคมันจะเปรี้ยวยูรีลืมใส่น้ำตาลปี๊บก่อนนะคะเมื่อกี้ลองชิมแล้วว่ามันเผ็ดมากฮะเวลาใส่พริกต้องโจ๊ะโจ๊ะด้วยพี่ขาดไม่ได้เลยน้ำปลาค่ะว้าวมะละกอค่ะโจ๊ะโจ๊ะเราจะใส่แซลมอนแล้วนะมาแซลมอนใส่หมดเลยเนาะปรากฏว่าแซลมอนท่วมกว่าอย่างอื่นเลยส้มตำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งจานกันค่ะเล็กเสร็จแล้วทุกคนตามแซลมอนของพี่ยูรีดูสิเครื่องเต็มมากไม่รู้ว่าแซลมอนอยู่ตรงไหนนะคะดูสิเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะทุกคนไปกันค่ะโอเคนะคะทุกคนมากินกันเลยน้ำลายพี่ยูรีไหลแล้วค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะชิมแซลมอนคำแรกนี่ค่ะอร่อยนะเราลองชิมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิจารณ์ของตัวเราเองนะคะว่ารสชาติเป็นแบบไหนตอนแรกนะตอนแรกก็จะหวานหวานพอจะกินลงคอมันก็จะเผ็ดเผ็ดหน่อยนึงกินด้วยกินด้วยพอเคี้ยวอีกรอบมันก็จะเปรี้ยวเคเข้ามาแล้วจะมานั่งตรงนี้ยูจะให้เคนชิมคือฝีมือยูรียูรีตำแบบยูรีไม่ได้ชิมด้วยนะยูรีมากินแบบอันนี้แหละยังไม่ได้เคนแบบแซลมอนสุดแซลมอนอร่อยมากเลยแซลมอนอยู่นี่นี่มันปากกอดก็แล้วตัวน้อยจังเร็วเร็วชิมด้วยชิมด้วยชิมด้วยมามาแค่เข้ามาแต่เผ็ดไม่มันหวานก่อนหวานนำนี่นะทุกคนมันคือหวานนำเผ็ดตามค่ะทุกคนเมื่อกี้ชิมไปนะรู้เลยตอนแรกหวานมาก่อนเลยนะทุกคนหวานนำเผ็ดตามหวานนำแล้วก็หวานเจี๊ยบตามเมื่อกี้ไม่ใช่เผ็ดอยู่เอาเดี๋ยวจะบอกรสชาติให้โอเคมันขาดเค็มนิดนึงใช่ไหมขาดหวานนิดนึงหวานขาดเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็สุดท้ายเลยขาดอะไรขาดความอร่อย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 พูดเล่นโอ้เผ็ดจังปกติไม่ค่อยกินเผ็ดอะเราไม่เคยไม่ชอบกินส้มตำอ่ะยูรีกินก่อนเลยนั่งให้กำลังใจกันน้ำมาแขกมาขึ้นดีกว่าเผ็ด3บ้าน8บ้านเลยหวานน้ำเผ็ดตำแต่มันดูมีหลายสีดีนะมะเขืออะไรมันเป็นสีม่วง
จริงๆอันนี้ไม่ได้เรียกมะเขือเรียกว่ามะม่วงทำไมอ่ะมันก็เนี่ยมึงเห็นสีไหมล่ะไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้เล่นตรงนู้นมีไปเล่นตรงนู้นเนี่ยเอาเรื่องอันนี้ยูรีลองชิมดิอันนี้ตำมาเลยแค่นี้อร่อยแน่เลยมันจะใส่กินแบบนี่มันสตรอเบอรี่ไม่เล่นต่อละโอ้ตอนแรกสั่งไอ้แขกไปซื้อกุ้งสดมันซื้อกุ้งตัวเท่านี้มาดูทุกคนกุ้งสดกุ้งแห้งสดๆเลยนะก็กุ้งไหมล่ะกุ้งแห้งสดๆเลยกาจะมากินอะไรนะแซลมอนกุ้งสดกุ้งแห้งสดๆเลยทุกคนอันนี้คือความจริงเอาน้ำให้หน่อยกูกินไปเลี่ยงเนี่ยเมื่อกี้เอาน้ำให้หน่อยเอาเผ็ดแล้วเหรอมันต้องใช้ตะเกียบกินแซลมอนมันฟินนะใช่ เป็นยุรีเป็นเกาหลีเป็นลูกครึ่งนั่นแหละลูกครึ่งอะไรพ่อเป็นไทยแม่อาเซเชียนอาเซเชียนคืออะไรอาเซเชียนคืออะไรยูไม่รู้ทุกคนใครรู้บอกยุรีเม้นมาบอกยุรีนะต้องแกล้งหลายเว้ยมาช่วยกันลุมกันมาลุมกันกินค่ะอืมเอาอีกครึ่งฝีมือยุรีนะทันทีนะใช่รอบหน้ารู้เลยว่ากินแต่แซลมอนเฉยๆดีกว่า เอาแต่แซลมอนจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดพอใส่วาซาบินิดหน่อยอร่อยแล้วนี่หาเต้นมะละกอแทบไม่เจอเลย ใส่เยอะอยู่นะปอกไว้เป็นลูกเลยเมื่อกี้เอาแก้เผ็ดซะหน่อยเหมือนกินยำแซลมอนแล้วก็ใส่พวกถั่วพวกบอกแล้วมันแซ่บพวกประกอบกินนิ้วไปเลยไหมนี่ยุรีนั่งกินไปก่อนนะไปไหนอ่ะเผ็ดจังเลยหาน้ำกินเยอะๆไปมาแขกมาไม่เผ็ดไม่เลิกเว้ยต้องกินให้หมดนะเมื่อไหร่มันจะยุบเนี่ยแขกไปเรียกมาอีกสัก2คนดิมาชิมฝีมือยุรีกินน้อยเป็นยาถ่ายกินมากเป็นยาระบายพ่อมาเร็วมาสมทบหน่อยแล้วนะ Nope กินจะแซลมอนอย่างเดียวแล้วค่ะกลับมาอีกทีไม่ยุบเลยบอกแล้วตำเยอะถึงนะไม่ใช่ตำน้อยแต่ว่าเส้นมะละกอไม่มีเลยอันนี้เขาเรียกตำแซลมอนนะแซลมอนจริงๆมะละกอไม่ค่อยมีเลยคือสตอด้วยมันสตอนี่มันเป็นเหมือนกับเม็ดกระถิ่นที่ใหญ่กว่าปะค่ะ ฟิลเดียวกันใช่ไหมใครชอบกินมั่งสตออันนี้ไม่รู้นะว่าเขาชอบกินหรือว่ามันราคาแพงหรือว่ามันอะไรนะแต่ว่าลักษณะฝักของสตอก็เหมือนกับฝักของกระถินนะที่มันขยายขึ้นมานะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นญาติกันแล้วกลิ่นมันคล้ายๆกับชะอมด้วยไหมมีความผสมชะอมด้วยไหมที่จริงอ่ะสตอมาจากใต้ใช่ไหมแล้วทีนี้อ่ะคนเหนือเขาเอามาปลูกดินที่เหนือไม่ดีมันก็เลยเหลือเม็ดเท่านั้นเหลือเม็ดเท่านั้นค่ะแล้วนี่เหลือเม็ดใหญ่หรือเม็ดเล็กอันนี้เม็ดใหญ่ไงอันนี้มาจากใต้ไงแล้วถ้าเป็นภาคเหนือมันก็เม็ดเล็กกลายเป็นกระถินไปเลยอ๋อเขาเอามาปลูกตอนแรกตั้งใจจะปลูกสตอแต่ว่าพอไปปลูกข้างเหนือกลายเป็นกระถินทั้งนั้นใช่เฮ้ยความรู้ใหม่นะทุกคนจริง
บ้านยูริปุกใครเขาสอนมาวะรู้ไหมกฐินภาคใต้เรียกว่าเรียกว่าจริงๆกฐินภาคใต้เขาเรียกกันว่าตอเบาตอเบาหมายถึงสตออันแล้วอันน้อยน่าจะใช่สตอเบาตอเบาใช่แล้วถ้าเกิดว่าอีสานเขาเรียกว่าอะไรอีสานผักเกษตรเปล่าวะไม่ใช่ไม่ผักเกษตรแล้วมันคนละอย่างกันบ้านยูไม่ได้เรียกว่ากฐินนะเรียกว่ากระเทียมเรียกว่ากระทงฮะเดี๋ยวนึกก่อนกระเทยไม่ใช่เรียกว่าอะไรนะกระถ้วยผักเกษตรก็ผักอะไรนะลืมไปแล้วช่างมันเถอะผักอะไรหนองเออผักหนองหนองบกผักหนองเรียกผักหนองเหนือเส้นเจนวะเนี่ยมาทุกคนกินไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยถ้าใครมีแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องอย่าไปหย่องชาแนลให้พี่ยูรีด้วยนะคะแล้วมาดูว่า EP ต่อไปอยากให้ยูรีทำอะไรกินก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะโอเคบ๊ายบาย